หลายท่านก็คงจะมีติ๊กต็อกนะครับแล้วกเ็เล่นเป็นบ้างไม่เป็นบ้างนะครับความจริงติง๊กต็อกเนี่ยเ,เล่นได้หลายอย่างมากนะสอนเราทําอะไรได้หลายอย่างใส่เพลงตัดต่อประดิษฐ์ประดอยภาพนะฮะแล้วก็ทำหมากินได้นะทำหมากินได้แต่จะไปถึงขั้นนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีโค้ดมาแนะนำใช่ไหมอย่างที่โค้ดนิ่มบอกนะแล้วก็ราคาก็ถูกแสนถูกสอนให้ท่านสามารถใช้ติ๊กต็อก ถ้าเกิดจะใช้หาเงินเนี่ยใช้ในทิศทางไหนยังไงนะจะให้ท่านได้ดูคลิปคลิปหนึ่งท่านผู้ชมฮะอันนี้เป็นของติ๊กต็อกเอ่อของชาวเวียดนามนะเป็นผู้ที่มีคนติดตามเฉพาะในติ๊กต็อกเขาเนี่ยเจ็ดแสนกว่าเกือบแปดแสนแล้วก็ในโซเชียลใน Facebook อีกประมาณสามแสนกว่าเขาไปอยู่ที่นครวัดของกัมพูชาเธอเป็นคนเวียดนามนะมเธอเป็นคนเวียดนาม แต่เธอไปถ่ายคอนเทนต์ที่นครวัดนะปราสาทที่ยิ่งใหญ่มากหลายท่านก็รู้จักดีเป็นแหล่งมรดกโลกแล้วก็ใส่เพลงไทยแล้วก็มีภาพในหลวงของเรามีธงของเราเออคนกัมพูชาแบบกโกรธไม่ชอบทำอะไรเนี่ยเหมือนกับว,ว่าเอ้ทำไมมามามายกย่องความเป็นไทยในในปราสาทของเขา Oh. นี่ท่านผู้ชมฮะเธอคนนี้นะฮะหน้าตาดีนะย้ำนะเป็นชาวเวียดนามไปเที่ยวกัมพูชาไปเที่ยกัมพูชานะแล้วก็มีคนติดตามเธอเยอะไปถ่ายคลิปเผยแพร่นะครับมีธงไทยเพลงไทยเพลงจากพรหมลิขิตนะบุเพศนิวาสนะนะมีพระหมหากษาัตริย์ไทยและก็มีเสียงทรงพระเจริญทรงพระเจริญน,นะฮะแต่ถ่ายอยู่ในวัดอังกอร์นะครนะครวัดนะฮนะซึ่ง คลิปนี้มีชาวกัมพูชาไม่พอใจอนะครับเรียกร้องให้หน่วยงานรัฐของเขาไม่ว่าจะเป็นกระทรวงวัฒนธรรมของเขานะเขามีกระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์นะครับตรวจสอบดูสิว่ามีจุดประสองค์อะไรผู้หญิงคนนี้เป็นใครแล้วทำไมมาทำแบบนี้นะตอนนี้กระแสต่อต้านในกัมพูชาเนี่ยในโซเชียลเนี่ยสูงมากเราก็ เออไม่รู้ดูเฉยเฉยแล้วกลับกลับกันนะอาสมุิคุณผู้หญิงคนนี้นะอโทษนะมาเที่ยวไทยวัดพระแก้วพระลมหาราชวังแล้วก็มีธงมีคําพูดของกัมพูชาเราก็จะไม่ชอบเหมือนกันมีกษัตริย์ของเขาเออเออมันไม่ใช่ที่ทางเงยเราก็จะเกิดคําถามใช่ไหมใช่ไหมเออเออผมว่าคุณผู้หญิงคนนี้เข้าใจอะไรผิดหรือไป ไปทาแบบนี้เพื่ออะไรคือผมก็ไม่ค่อยแปลกใจนะถ้ากัมพูชาเขาจะโกรธนะหรือไม่ก็<อ>เป็นธรรมดาใช่ไหมออที่เขาจะต่อต้านนะฮะหรือว่าเธอต้องการจะสร้างคอนเทนต์ออจําลองว่าไอเน,นี้ยคือวัดไทยหรือเปล่าโอ้โหก็ไปเที่ยวอยู่กัมพูชาเออนั่นมันเป็น,เป,นเป็นที่เที่ยวที่โดดเด่นด้วยนะเออเธอก็ต้องรู้ตัวนะว่าตอนนั้นเธอเที่ยวอยู่ในกัมพูชานะใช่ใช่แต่ต้องการจะแบบไม่ให้ไม่ให้คนในใน,ใน,ใ,นในโซเชียลที่ติดตามเธอเนี่ย รู้หรือให้ให้ดูเหมือนกับว่าเป็นเป็นสถานที่ของไทยอย่างเงี้ยเพียแต่ว่าเป็นที่ที่ดังไงโอ้โหที่นี้เขาดังมากเออนั่นน่ะสิฮะก็ไม่รู้งงเหมือนกันอันนี้เผยแพร่นะอยู่ในเฟซบุ๊กของ World Forum ข่าวสารต่างประเทศนะฮะนี่ครับก็เห็นเป็นกระแสที่เขามีการแชร์กันไปมีการวิพากษ์วิจารณ์กันไปเกี่ยวกับบ้านเรานะก็เลยเอามาฝากให้ท่านผู้ชม ได้ดูนะฮะเธอค <c oughs> งจะชอบเพลงจากบุพเพสนิวาสั้งโอ้โหแล้วมาหมดเลยเออทั้งพระบุษชายาลักษณ์ออทั้งทงชาติทั้งคำว่าทรงพระเจริญมาหมดเลยทำได้สวยนะเออมีนางกวักด้วยเมื่อกี้ฮะเออใช่ครบเลยอะครบครบเลยนี่จ้ชวาอีกประเด็นหนึ่งที่ พูดถึงกันไม่น้อยก็คือก่อนที่นายมตรีจะขึ้นเครื่องอไปต่างประเทศก็ได้มีการคุยกับอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษครับโอ้โห oh, oh. ที่พูดถึงกันเยอะก็เพราะว่าคุยกันในเรื่องประเด็นหมูเถื่อนอที่ลักลอบเข้ามาแล้วสีหน้าแววตาของนายกออกชัดมากคือแน่นอนว่าไม่ใช่เป็นสีหน้าของคนที่พอใจกับเรื่องที่พูดอยู่<อ>ใช่ไหมฮะ นี่นี่นี่นน้าชมดูสีหน้าแบบนี้นี่ท่านน่าจะไม่พอใจเรื่องอะไรน่าจะเป็นเรื่องหมูใช่ไหมเรื่องหมูข่าว<อ>บอกว่าคุยเรื่องหมูที่สุดแล้ววันนี้ผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษพันธุ์บุตรีสุริยาสิงห์ขมลมีการปิดห้องเรียกประชุมคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือคดีหมูเถื่อนเป็นการด่วน หลังถูกติงจากถูกติงการทำงานจากนายกโดยทิดีดีเ s i บอกว่าขอยืนยันว่าที่ผ่านมาดีเอสไอดำเนินการตามขั้นตอนมาโดยตลอดและได้อธิบายชีย้แจงขั้นตอนการทำงานต่างๆให้นายกรับทราบและเข้าใจแต่ทุกข้อสั่งการของนายกดีเอสไอพร้อมนำมาปฏิบัติส่วนประเด็นใดที่สามารถเร่งดาเนินการได้เราก็จะเร่งแต่ก็ต้องทาอย่างมีรายละเอียดครบถ้วนและสมบูรณ์ ยังไงก็ตามแต่ดีไซน์มีแผลดำเนินการเป็นขั้นตอนและต้องพึงตระหนักถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงพยานหลักฐานต่างๆที่จะต้องรวบรวมจากหลายหน่วยงานดีไซน์เป็นพนักงานสอบสวนการดำเนินคดีกับกลุ่มนายทุนจึงต้องรวบรวมพยานหลักฐานให้รอบคอบเพื่อให้สำนวนคดีรัดกุมมากที่สุดซึ่งอาจต้องใช้ระยะเวลาส่วนผู้ต้องหากลุ่มนายทุนหรือกลุ่มที่ส ซึ่งเป็นคนสั่งให้นําเนื้อหมูแช่แข็งเข้ามายัางประเทศไทยพนักงานสอบสวนได้ขอสารออกหมายจับสองบริษัทหรือว่าสองรายตอนนี้ผู้ต้องหาหลบหนีอยู่ต่างประเทศยังไงก็ตามแต่ผมได้รับรายงานว่าผู้ต้องหาทั้งสองรายประสานขอเข้ามอบตัวภายในอังคาร,รสิบสี่พฤศจิกายนก็พรุ่งนี้สิฮะขณะที่ผู้ต้องหากลุ่มอื่นที่เหลือดีซีไก,ก็กำลังดำเนินการออกหมายจับเพิ่มเติมนะฮะนี่นะฮะ ก็ตอนนี้นะมีรายงานนะครับว่าพนักงานสอบสวนมีการแบ่งกลุ่มผู้กระทําความผิดออกเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกเป็นกลุ่มของบริษัทนําเข้ามีการแจ้งข้อกล่าวหาไปแล้ว6กรายนี่นะฮะอันนี้คือกลุ่มแรกนะครับแล้วก็หลังจากนั้นกลุ่มที่2เป็นกลุ่มของนายทุนเป็นคนรับหน้าที่สั่งให้มีการนําเนื้อหมูเข้ามาในประเทศไทยออกหมายจับแล้วสองราย นะฮะก็ระบุชื่อเลยนะมีชื่อคุณวิรัต์ภูริชัดกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทเวลซี่แอนเฮลท h ซีฟู้นะฮะแล้วก็บริษัทเดอะ o ูช็อปนี่นะฮะสองกลุ่มนะครับที่ได้มีการดำเนินงานไปในช่วงเวลานี้แล้วก็มีรายงานว่าทั้งคู่จะรับทราบข้อกล่าวหาในวันพรุ่งนี้ ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มที่สามก็คือกลุ่มผู้ดูแลเรื่องห้องเย็นก็มีหน้าที่กระจายเนื้อหมูเถื่อนไปแช่แข็งนี่นะฮคือเอ่อถ้าฟังอย่างนี้เนี่ยอธิบดีกำลังจะบอกว่าบางอย่างมันต้องรวบรวมพยานหลักฐานให้ชัดเจนแต่ว่าถ้ามันไม่น่านานเกินไปผมว่านายกก็คงจะไม่ไม่ออกหน้าตาแบบนี้หรอกออใ,ชใช่ไหมใช่ ดูสามเรื่องแล้วเนี่ยนะฮะเรื่องเอนักท่องเที่ยวจีนใช่ไหมเรื่องเรื่องหมูเรื่องหมูแล้วก็เรื่องอะไรอีกเรื่องหนึ่งเรื่องอะไรนะสามเรื่องใช่ใช่มีสามเรื่องใช่ดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องเนี้ยเอที่นายกบอกมันไม่มีความคืบหน้ามีสีหน้าออกมา